สวัสดีสวัสดีพี่น้องมากินตำข้าวปุ้นหรือว่าขนมจีบน้ำข้าวแล้วพี่น้องเด้อตอนนี้เหรอเรากินบ่ายสามโมงพี่น้องง่วงนอนพี่น้องเลยก็เลยมาตำกับปุ้นกินมาเลยพี่น้องเด้อกับของเฮาค่ะมีผักบุ้งพี่น้องกับกะหล่ำมาได้พี่น้องเลยชาบ้องบ่ฮ้องได้มาเด้อพี่น้องเด้อร้องหลายครั้งเลยพี่น้องเลยมุดจอมเลยพี่น้องทะลุจอมากินน้ำเฮาเลยกินแบบนี้ฮะไม่ต้องกินซุ่มพี่น้องเลยมันจึงสิแซ่บอยู่บ้านเนาะถ้ากินมันนี่กินส้มพวกแกงหน่อไม้พวกส้มตำนี่นะพี่น้องพวกตำกระปุ้นนี่กินหลายๆคนเนี่ยฮะมันเลยแซ่บแหละมันนอกมันจะแบบนั้นมันนอกเขาจะแบบนั้นพี่น้องกินส้มหลายๆคนมุดจอมาเลยแม่พี่น้องมุดจอมากินน้ำเฮามาเด้อพี่น้องมุดจอมากินน้ำเฮาเด้ออยากใช้มือจ้ะพี่น้องอย่าพี่น้องอย่าด่าเฮาว่ากินตะมือนะกินมือมันแซ่บเนาะกินมือแบบบุจักอิ่มเลยมันแซ่บ
ใจๆนี่บ่แม่นหยังพี่น้องอันเคี่ยวแค่ออกนี่เอามะเขือเทศออกเอามะเขือเทศออกกินมะเขือเทศจนเมื่อยกินเลยยังบ่ผิวเนียนน้ําข้าวดําขึ้นกว่าเดิมพี่เดี๋ยวเขาบอกว่ากินมะเขือเทศกินมะเขือเล่นบ้านน้องมะเขือเล่นเนาะนี่เนาะอยู่ลาวของน้องมะเขือเล่นพี่น้องแต่อยู่ไทยของมะเขือเทศเนาะอีกคนคนอีสานนี่มันมั่นใจของน้องอย่างคนอีสานคนอีสานของมะเขือเล่นหรือว่ามะเขือเทศมันเหมือนกันบ่กับบ่รู้แต่ว่าถ้าพี่มูดเป็นคนอีสานนี่พี่น้องเขาเป็นคนอำนาจเจริญอย่าไปถามว่าเขาห้องมักเล่นหรือว่ามันคือเทปหรือว่ามันแบบใดเพราะบ้านเขามักเล่นเนาะบ้านเขามักเล่นแต่ว่ามูเขามันออกอะไรแหละมูคนไทยมูลูกน้องมูลูกน้องอ่ะโทรคุยเล่นกับน้ำขันอยู่จ้าเป็นคนอำนาจเจริญพี่น้องเป็นคนอำนาจเจริญมาได้พี่น้องเด้อสิหมดแล้วนะมะเขือเทศเนาะมาเล่นนี่แหละมาเล่นออกโอ้ถ้าเพชรพี่น้องเฮือเต็มหน้าเลยถ้าเขากินเพชรเฮือสิเต็มหน้าตลอดเฮาใส่พริก9เม็ดน้องเพราะว่าพริกมันไม่ปูง่ายอ่ะนะเราเลยใส่9เม็ดแล้วก็เพชรวันนี้เราบ่เพชรเพราะบางจ้าเวลาเฮาซื้อมาบ่ได้เพชรได้พริกนะเดี๋ยวกินขั้นนี้เข้าไปแล้วพี่น้อง
ไปเด้อพี่น้องเด้อสบายดีสวัสดีเด้อ